Hi, student. Morning, Monday. Monday morning. สวัสดีวันจันทร์นะคะเด็กๆค่ะวันนี้ก็มาพบกับ English Online คุณดิวนะคะซึ่งเราดำเนินมาถึง Phonics ตัวที่2แล้วนะคะจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะเราเรียน Phonics ตัวแรกไปก็คือตัวแอถูกต้องไหมคะตัวนี้ออกเสียงแอนะคะและมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเรียนตัวนี้ค่ะตัว e ของเรานะคะเราออกเสียง a ต่างกันนะคะ a โอเค a นะคะ a มันดุน้องนะคะ a แบบนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาสะกดแบบที่ครูดิวสอนสะกด phonics กันเลยนะคะ b a d date บางคนนะคะสะกดช้ามันก็เลยอ่านออกเสียงไม่ได้เช่นหนูสะกดว่า b a d aไม่รู้แล้วว่าอ่านว่าอะไรเพราะมันห่างกันเพราะจังหวะที่เราสะกดมันห่างกันถ้าเราจำได้และเราสะกดมันเร็วขึ้นเราจะรู้ว่ามันออกเสียงว่าอะไรนะลูกนะ b e d b a t เห็นไหม b e d b a t ง่ายๆเลย h e n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  แบบนี้ค่ะนี่คือการสะกดแบบ phonics และทำให้เราอ่านภาษาอังกฤษนะลูกเนาะฉะนั้นหน้านี้ที่ครูดิวมอบหมายไปแล้วนะคะตามเก็บมาให้เสร็จด้วยนะคะโอเคต้องทำลงในสมุดเนาะตามเก็บให้เสร็จด้วยนะคะอันนี้คือหน้าเมื่อของการบ้านของวันศุกร์นะคะซึ่งครูดิวเข้าไปเช็คงานแล้วยังส่งงานกันไม่ครบนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันดีก่อนไหมว่าต้องโยว่าอันไหนนะคะยังคำอันแรกเลยเนี่ยคือเขาให้อาหารอยู่นะคะต้องไปคำว่า fed fed f e d fed นะคะ f e d fed ตัวนี้เลยนะคะต่อมานะคะอันนี้อะไรเอ่ยเขาทำอะไรเอ่ยดูจากภาพค่ะเดาได้ไหมคืออะไร bake หรือเปล่านะคะ bake b a d bake b a k e bake นะคะตัวนี้นั่นเองนะคะโอเคเนาะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็โยงเส้นให้ครบนะคะคนที่โยงเส้นมาแล้วคุณดิวเช็คงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะถัดไปนะคะวันนี้คือการบ้านของหน้านี้ค่ะเด็กๆนะคะให้ดูจากภาพนะคะแล้วก็ไปสะกดอักษรนะคะโดยที่ฝึกอ่านมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันที่มาส่งงานนะคะครูดิวจะให้อ่านให้ครูดิวฟังด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้นี่ที่เด็กๆเจอบ่อยๆนะคะสีแดงค่ะก็คือ r นะ r ตัว r ใช่ไหมคะ r a d red แบบนี้นะคะเลข10ค่ะ t a n ten แบบนี้ค่ะ t a n ten หรือว่าเป็นเน็ตตะข่ายนะคะก็เป็นn e t n e t แบบนี้นะคะฝึกสะกดมาด้วยนะคะแบบนี้พอได้ไหมถ้าพอได้แล้วลงมือทำเลยนะคะและอย่าลืมส่งงานให้ตรงเวลาด้วยบางคนนึกคำศัพท์ไม่ออกเปิดหน้าที่ผ่านๆมาที่มีให้อ่านคำศัพท์นะคะจะมีคำศัพท์บอกด้วยนะคะแต่ทำเสร็จแล้วอย่าลืมฝึกอ่านด้วยนะคะเพราะคุณยังมีคะแนนการอ่านให้ทุกชั่วโมงเลยค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ